หนักสุดยึดทรัพย์มาดามอ้อยยาแรงทนายตั้มเตรียมสู้กับลั่นไม่หนีไม่คืนทนายเดชาเป็นอีกหนึ่งในทนายดรีมทีมที่ออกมาพูดถึงทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหลังตกเป็นข่าวถูกมาดามอ้อยเศรษฐีในประเทศฝรั่งเศสแจ้งความในคดีช่อโกงหลังโอนเงิน2ล้านยูโรหรือ71ล้านบาทไปให้ทนายตั้มเพื่อการลงทุนทำแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ทนายเดชาตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมามาดามอ้อยแจ้งความตั้งแต่กลางเดือนกันยายน2567จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาทนายตั้มสาเหตุอาจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหรือพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอจึงยังแจ้งข้อหาไม่ได้หรือตำรวจอาจจะอยากแจ้งข้อหาหนักเลี่ยงภาษียักยอกช่อโกงเป็นปกติธุระหรือช่อโกงเป็นสันดานทำเป็นประจำสม่ำเสมอเพราะถ้าโดนข้อหานี้ก็จะเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนำไปสู่การยึดทรัพย์ทั้งนี้หากมีหมายเรียกทนายตั้มก็ให้ไปมอบตัวได้เลยพร้อมถามทนายตั้มว่าจะหนีออกนอกประเทศผ่านทางช่องทางธรรมชาติหรือไม่ทนายตั้มยืนยันว่าไม่หนีเพราะมีบ้านมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศและย้ำว่าไม่ได้ทำผิดเงิน71ล้านเป็นการให้โดยเสน่หาและไม่มีความคิดที่จะคืนเงินแต่จะตั้งทนายสู้คดีนอกจากนี้ทนายเดชาได้ชี้แจงเพิ่มว่าการลบชื่อออกจากการเป็นทนายความไม่สามารถทำได้ง่ายๆคณะกรรมการมัญญาติต้องไปตั้งทนายความเป็นกรรมการอิสระ3คนทนายตั้มไม่ได้โดนรอบแรกเก็บค่าแถลงข่าว 300,000 หายไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่การที่ไปแจ้งข้อหาทนายตั้มมีอยู่2อย่างผมพูดกลางๆให้พี่น้องประชาชนได้ทราบวันข้างหน้าพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองคือ1การที่ไม่แจ้งข้อหา1อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะรวบรวมพยานหลักฐานมันยังไม่เสร็จเลยยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาอันนี้มองในแง่ปกติอันที่สองพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับทนายตั้มข้อหาช่อโกงไม่เพียงพอพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็เลยแจ้งข้อหาไม่ได้นะครับนะเพราะโดยทั่วไปคดีช่อโกงเนี่ยมันคดีไม่ได้สลับซับซ้อนเลยนะครับพี่อ้อยกล่าวหาทนายตั้มว่าช่อโกงมาหลอกเอาเงินไปลงทุนทำลอตเตอรี่นะโดยไปพาดพิงถึงคุณน็อตกองสลากซึ่งคุณน็อตก็ออกมาแล้วนะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับผมนะใครเอ่ยชื่อผมเดี๋ยวผมจะฟ้องนะอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคดีมันเนี่ยดูแล้วมันไม่สลับซับซ้อนแต่เหตุใดยังไม่แจ้งข้อหาหรือไม่มีพยานหลักฐานจะดำเนินคดีได้นะครับนะหรือใช้วิธีการประจานหรือใช้วิธีการใช้วิธีการประจานผ่านสื่อใช้วิธีการเนี่ยพูดทุกวันทุกวันให้ทนายตั้มเสียชื่อเสียงหรือเปล่าอันนี้ก็มองได้หมดนะครับนะแต่ถ้ามองในแง่ตำรวจอาจจะว่าอยากจะแจ้งข้อหาหนักๆเช่นหลบเลี่ยงภาษีฟอกเงินนะช่อโกงเป็นปกติธุระเมื่อวานนี้ผมเห็นข้อหาแล้วผมก็โอ้โหทนายตั้มนี่นะช่อโกงเป็นสันดานเลยเหรอนะครับนะเขาบอกว่าอะไรช่อโกงเป็นปกติธุระหมายถึงว่าโกงเป็นสันดานเลยต้องมีผู้เสียหายเยอะๆนะเป็นประจำสม่ำเสมอในวันๆเนี่ยเป็นทนายความไม่คิดจะว่าความคิดจะโกงลูกความอย่างเดียวแล้วก็มีผู้เสียหายจำนวนมากๆหลายๆรายนะครับเหมือนกับคดีสากลคลองจันจำได้ไหมผมเนี่ยเป็นทนายความผู้เสียหายในคดีสากลคลองจันคดีนั้นเนี่ยความเสียหายท่านทราบไหมเท่าไหร่ฮะ10,000,000,000พี่เดย์เนี่ยเป็นทนายความผู้เสียหายนะครับคดีนั้นเนี่ยผมก็ได้ค่าจ้างมาพอสมควรอยู่นะครับก็หลายล้านอยู่อ่ะนะอันนี้เล่าให้ฟังแต่เสียภาษีถูกต้องนะเพราะว่าอะไรคนที่จ้างผมเนี่ยเป็นสหกรณ์นะสหกรณ์อะไรครับสหกรณ์ปปส.สหกรณ์โรงพยาบาลราชวิถีเป็นหน่วยงานใหญ่ครับหักภาษีหักอะไรต่างๆเรียบร้อยไม่มีโอกาสจะไปเอาเงินไปเข้าพี่เมียน้องเมียอะไรไม่มี ทำไม่ได้ชีวิตผมนี่แม่งไม่มีการอะไรทำอะไรผิดกฎหมายแล้วเพราะอะไรเพราะคนที่มาจ้างเป็นสหกรณ์ใหญ่นะโรงพยาบาลราชวิถีคิดดูปปส.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ยังมีอีกหลายสหกรณ์ คดีสหกรณ์ของจันถูกกล่าวหาเป็นลักษณะยักยอกหรือช่อโกงเป็นปกติธุระเพราะอะไรเพราะมีการยักยอกหรือมีการช่อโกงอะไรต่างโอ้โหเขาเรียกอะไรจำนวนครั้งมากมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านกรณีของทนายตั้มช่อโกงเป็นปกติธุระมันจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับว่าช่อโกงหลายคนช่อโกงลูกความรายที่1รายที่2รายที่3เยอะแยะมากทำเป็นสันดานน่ะ
ถ้ามีพยานหลักฐานขนาดนั้นก็สามารถดำเนินคดีกับทนายตั้มได้ว่าข้อหาช่อโกงเป็นสันดานหรือช่อโกงเป็นปกติธุระนะครับก็คือต้องมีไปหลอกลวงคนเยอะๆมากเลยอะนะหรือทุกวันนี้กำลังกระพือข่าวอยู่เนี่ยอย่างพี่สนธิใครจะใครกระพือข่าวเนี่ยต้องการให้ผู้เสียหายออกมาเยอะๆหรือเปล่าแล้วก็มาแจ้งความทนายตั้มถ้ามันเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นช่อโกงโดยสันดานหรือช่อโกงเป็นปกติธุระคือชีวิตไม่ต้องทำมาหากินรายรับโกงอย่างเดียวเป็นทนาย เป็นทนายก็ไม่ว่าความแล้วโกงลูกความอย่างเดียวถ้ามันเยอะๆ ก็โดนข้อหาช่อโกงโดยปกติธุระคือทำเป็นอาชีพเลยอาชีพหลักเขาเรียกอะไรอาชีพช่อโกงประชาชนไม่ใช่อาชีพว่าความนะเนี่ยผมดูข่าวเขาบอกตำรวจจะแจ้งข้อหาพวกนี้ผมฟังแล้วก็ตกใจนะเมื่อวานนี้ก็ยังคุยกับทนายตั้มเลยบอกเฮ้ยตั้มเองเดี๋ยวนี้ช่อโกงเป็นสันดานเลยแล้วไปโกงเขาทั่วเลยจริงหรือเปล่ามันก็บอกว่าเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรทนายตั้มนะก็เป็นหน้าที่เขาต้องไปชี้แจงอ่ะโอ้ยถ้าเองช่อโกงไม่สันดานเนี่ยเองก็ไม่ต้องเป็นทนายแล้วเอาใบอนุญาตไปคืนสภาทนายดีกว่าช่อโกงเป็นปกติธุระมันก็จะกลายเป็นความผิดมูลฐานพอหลังจากนั้นมันก็จะมีความผิดเพิ่มมาคืออะไรฟอกเงินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเขาแจ้งความทนายตั้มเนี่ยข้อหาช่อโกงเป็นปกติธุระเสร็จปุ๊บก็มีโทษจำคุกก็ว่ากันไปแต่ละกรรมแต่ละกรรมก็ว่าไปแต่หลังจากนั้นทนายตั้มจะโดนอีกคดีคืออะไรฟอกเงินพอโดน2คดีปุ๊บเขาก็จะยึดบ้านยึดสร้อยยึดรถของทนายตั้มนาฬิกานะแต่ลูกเมียเขาไม่ยึดนะครับนะเพราะไม่ใช่ทรัพย์นะเขาก็จะยึดทรัพย์สินของทนายตั้มหมดเลยหรือว่าไอ้ที่เขารอช้าๆนี่ก็เพราะเรื่องนี้เราก็ไม่รู้นะผมก็ถามทนายตั้มเนี่ยเฮ้ยเอ็งไปโกงเขาทั่วเลยหรือเปล่าเขาบอกผมเปล่าครับอาจารย์ก็แล้วแต่นะครับผมก็บอกทนายตั้มว่าถ้าเขามีหมายเรียกก็ไปมอบตัวเลยนะทนายตั้มก็บอกว่าครับเดี๋ยวมีหมายเรียกผมก็จะมอบตัวนะผมเลยถามว่าจะหนีออกทางช่องทางธรรมชาติไหมทนายตั้มบอกไม่ละครับบ้านช่องทรัพย์สินผมอยู่ในประเทศครับผมไม่ได้ทำผิดครับก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยผมกะว่าเนี่ยจะมีออกหมายเรียกหมายจับอะไรนะนะถ้าเกิดเขายังไม่มามอบตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปขับรถไปรับมาพาไปส่งตำรวจนะครับนะพาทนายตั้มไปส่งตำรวจนะเมื่อวานนี้ก็คุยกันผมก็บอกตั้มถ้าเองโกงเขาเนี่ยเงินทองก็คืนเข้าไปนะครับเอาก็มาตั้ง71 ล้านเนี่ยทำไมไม่แบ่งพี่เดย์บ้างล่ะนะรวยอยู่คนเดียวเลยนะครับนะแบ่งมาให้พี่เดย์บ้างพี่เดย์จะได้ไปซื้อวายกินเท่าไหร่กินวายขวดละแสนจุกรูนะครับเมื่อวานนี้ก็คุยกันบอกว่าเนี่ยถ้าเอาเข้าไปจริงนะ70 กว่าล้านเนี่ยก็คืนเข้าไปสงสารเขาเอาเข้ามาตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเนี่ยผมก็บอกว่าให้โดยเสน่หาครับให้โดยเสน่หาครับทุกครูผมก็บอกแล้วแต่เองนะนะครับนะก็ว่ากันไปเมื่อวานนี้ก็คุยกันอยู่นะครับนะครับก็ว่ากันไปผมก็บอกแล้วถ้าทำผิดก็รับสาภาพคืนก็ไปสงสารก็นะครับนะก็ว่ากันไปนะครับว่าคดีทนายตั้มเป็นยังไง